พระราชินีทรงเยี่ยมชมร้านค้าในพระราชดำริประทับรถไฟฟ้าเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรขนพระราชินีทรงเยี่ยมชมร้านค้า109ในพระราชดำริจากนั้นประทับรถไฟฟ้าเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มขึ้นเมื่อเวลา 17:28 นวันที่25ธันวาคม2563สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรร้าน109ณศูนย์การค้าดิโอสยามพลาซ่าเขตพระนครกรุงเทพมหานครและทอดพระเนตรการแสดงขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครในหลวงพระราชทานปริญญาบัตรพระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เจ้าคุณพระสินีนาถลงจากรถพระที่นั่งรับสิ่งของประชาชนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชินีในหลวงพระราชินีพระราชทานรางวัลผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุลระอ่านครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงศูนย์การค้าดิโอสยามพลาซ่าทรงพระดำเนินเข้าภายในศูนย์การค้าทรงเยี่ยมชมร้าน109ซึ่งตั้งอยู่บนเลขที่109เศษ2ส่วน76พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนฤมลล้อมทองผู้จัดการร้าน109เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าถวายสินค้าของร้านและทอดพระเนตรสินค้าภายในร้านโดยร้าน109เปิดดำเนินการเมื่อ28กรกฎาคม2563ซึ่งเป็นร้านในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีโดยคณะกรรมการร้านขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดร้านขึ้นภายในศูนย์การค้าดิโอสยามเลขที่109เศษ2ส่วน76อันเป็นที่มาของชื่อร้าน109เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร้านจิตรดาให้มีความหลากหลายและเข้าถึงกลุ่มบุคคลต่างๆได้มากขึ้นภายในร้านนอกจากจะมีการจำหน่ายสินค้าจากร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพร้านจิตรดาแล้วยังมีสินค้าจากมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงมาร่วมจำหน่ายด้วยอาทิกระเป๋าป่านสอนนารายณ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานคำแนะนำให้มีการนำป่านสอนนารายณ์มาใช้ประโยชน์ด้านการจักสานเพื่อเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนโดยใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานด้านการเกษตรแล้วมาเรียนรู้วิธีการจักสานป่านสอนนารายณ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่งนอกจากนี้ยังมีผ้าพันคอแก้วน้ำจานชามเซรามิกตุ๊กตาผ้าฝ้ายพิมพ์ลายเสื้อผ้าไหมตัดเย็บสำเร็จรูปร่มรวมไปถึงสินค้าที่ระลึกอย่างกุญแจรูปหัวขนร่มแมกเนตเป็นต้นระหว่างทอดพระเนตรภายในร้านสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีพระราชเสวนีเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในร้านความว่าควรผลิตตุ๊กตา KSONรูปหนุมานอันเป็นสินค้าที่ระลึกภายในร้านให้ครบทั้งวานร18มงกุฎและผลิตตุ๊กตารูปยักษ์อันเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญในวรรณคดีรามเกียรติ์มาจำหน่ายเพิ่มเพื่อให้ร้านมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นทั้งยังเป็นของขวัญและของฝากในเทศกาลสำคัญได้เป็นอย่างดีจากนั้นประทับรถไฟฟ้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาเฉลิมกรุงเพื่อทอดพระเนตรการแสดงขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมาน
ระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมีประสบนิกรในพื้นที่ใกล้เคียงต่างมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากทรงแย้มพระสวรโลบกพระหัตถ์ทักทายราษฎรขณะเดียวกันระหว่างที่ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจทรงคล้องหน้ากากผ้าที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เองไว้ที่พระศอและทรงพกแอลกอฮอล์เจลล้างมือขวดเล็กๆห้อยที่ข้อพระหัตถ์ตลอดเวลาทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักนิว normal ยุคโควิด-19 เป็นแบบบ่อย่างเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลาเฉลิมกรุงนางเยาวลักษณ์แพ่งสภากรรมการบริษัทสหศรีนิมาจำกัดเฝ้ารับเสเต็จและถวายพวงมาลัยและนางนฤมลล้อมทองกราบบังคมทูลประวัติของโรงมหรสพหลวงสลาวเฉลิมกรุงจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าโรงมหรสพหลวงทอดพระเนตรการแสดงขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานทั้งหมด6องค์ประกอบด้วยองค์ที่1วานรอ่อนแรงด้วยศัพท์พระอุมาองค์ที่2ถวายตัวเป็นข้าพเจ้ารับอาสาสื่อผลทางองค์ที่3ล้างสหัสกุมารองค์ที่4ขุนทหารถมศิลาจับมัจฉาโรไทยองค์ที่5กุมภันพ่ายแพ้หนุมานและองค์ที่6ขุนทหารครองพาราภายหลังทอดพระเนตรการแสดงขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานจบแล้วพระราชทานช่อดอกไม้แก่นักแสดงนักดนตรีนักพากย์และผู้กำกับการแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยไว้ให้อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปด้วยทรงมีพระราชปณิธานตั้งมั่นที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชเสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการอนุรักษ์โขนไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา ทูลกระหม่อมทรงขับร้องเต้นประกอบเพลงเนื่องในวันคริสต์มาสคลิปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงร้องและทรงเต้นเพลง Merry Christmas and Happy New Year เมื่อวันที่24ธันวาคมเพจ TOB Number 1 Channel เปิดเผยคลิปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงร้องและทรงเต้นเพลง Merry Christmas and Happy New Year พร้อมระบุว่าเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีองค์ประธานโครงการ TOB Number 1ขอส่งมอบสาระความรู้ความสุขความสนุกกับภารกิจพิเศษส่งมอบความสุขให้สมาชิก TOB Number 1จะสนุกและประทับใจแค่ไหนไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะช่วงท้ายของคลิปทูลกระหม่อมทรงเล่าประวัติศาสตร์ที่มาของวันคริสต์มาสและความสำคัญของวันดังกล่าวนอกจากนั้นทรงนำของขวัญไปมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย